ใช่ครับถ้าใครทำร้ายหมอโดนใบแดงอย่ไาองเงี้บยัตรแรกใบเหลืองบัตรบสัตรแรกใช่มาสองใบส้มแค่โดนหน้าหมอแค่นี้ก็คือใบส้มใบแดงส้มใบแดงใบแดงอย่างนี้ผมว่าจะโอเคนะยังไงใครวะใครวะหน้าพี่แจ๊ครับลุงพี่แจ๊คเหรอโอเลียสีเขตผมก็จ้างคนไปเยอะแล้วนะทำไมไม่มีใครช่วยละแหบเลยกูก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยตอนกูมากันอ่ะยืนหัวโดกัน3คนไปเกือบ5นาทีไอ้สัตว์เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยคนแหกโดนจับเอารถสับมาดิพี่ก็มาแล้วพี่เมื่อกี้เนี่ยไอ้แจ๊คถ้ามึงเห็นภาพกูอ่ะมึงเห็นภูเขาลูกนี้ปะกูอยู่ภูเขากลางขันอ่ะแล้วกูแบบไม่มีใครตามบ้างแล้วกูเห็นภูเขากลางขันแม่งอยู่กันประมาณ20คันอ่ะไอ้เหี้ยใช่ครับมันเข้าไม่ได้ไงเหี้ยโคตรเซ็งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่นะพวกมันอันนี้33ของอายุเป็ดใช่ปะเหมือนทรง33อายุเป็ดเลยอ่ะอายุเป็ดมันโดนขโมยรถไงมันไม่ค่อยรักรถอ่ะเดี๋ยวปรับมัน2ล้านมึงไปบอกมาด้วยนะปรับ2ล้านเข้าใครครับเข้ากูจะได้เอาตังค์เตียวุฒิให้เซิร์ฟไงเล่นโทรศัพท์ในตัวมีกี่เครื่องสองปะในตัวพยังอีกเจ็ดนาทีกูจะออกแล้วนะพยายามรวมตัวกันให้ได้ตอนเนี้ยแต่รวมไม่ได้คือแม่งเซ็ตหยอดเรื่อยๆเลยผมอีกชั่วโมงครึ่งรอได้ไหมเอ่ยออกคุกเหรอใช่ครับทำไมโดนเยอะจังโดนอุ้มเต็มคาราเบลแล้วก็โดนแหกคุกอีกสองเด้งไอ้เว้ยมึงได้กี่ชุดละเว้ยวันนี้ได้รับของมาปะหรือว่ามึงตีไปแล้วรับครับรับครับได้อีกชุดตอนนี้หน้าตีได้ประมาณ20กับ30ทีครับตอนนี้โอเคโอเคแต่ว่าผมขาดไวเบนะครับลุงเพราะว่าแร่มีครับเดี๋ยวไวเบไปซื้อไอ้ผักมาก่อนก็ได้แจ็คไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยแจ็คไปก่อนเลยไปก่อนเลยใครเวลาคุกเจออ่ะไอเว้ยเหลือเท่าไหร่ครับสวัสดีครับไอเว้ยน่าจะพร้อมกูไอเว้ยไปก่อนไอเธอเหลือเท่าไหร่เหลือ20ครับลุงไปก่อนเลยไปพี่เจขึ้นมาแล้วพี่เจขึ้นมาแล้วโอเคที่กรุ๊ปไม่ต้องเสือกทำหาอะไรแล้วไปหาที่กรุ๊ปเลยตอนนี้มันรอเล่นตัวหลุดให้รวมไฟไม่ได้แจ็คบอกไปด้วยไปตั้งอ๋อผู้หญิงคอยระวังตำรวจโอ้ยเฮ้ยมึงดูไอสัตว์เหี้ยโอเคต้องอีกพี่โอ้มันไม่ตรงมันกลับมาจะจับมึงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าคุกแล้วเนี่ยแม่จะมันมาลงเลยขึ้นมาดิเวทไปก็โดนดูครับเหลือที่ครับไปเลยเลยครับเลยอะไรภาพไม่ตรงเหรอนี่ผมวิ่งไปแล้วนะโอเคหงอยหมาแดกอีกกูอ
คนในตู้ตายได้ไงอ่ะโดนอะไรฆ่าวะโดนหมอเข้าไปลุมแทงชัวร์อะไรบอกว่าน่าจะโดนหมอเข้าลุมแทงฮะรูปได้ไหมครับใส่บินเลยครับ560ครับใส่บินเลยครับพี่ผักตายได้ไงอ่ะลุงหน่วยงานเขาลำเอียงทำไมวะรู้ก็รู้ครับทำไมอ่ะมันตำรวจมันมาตียกตู้แล้วไม่ได้ทำอะไรด้วยนะก็ให้หมอคืนให้ศพคืนก็ให้คืนนะเอาแล้วคืออะไรอ่ะตู้เลยใช่ครับแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับเขาไม่ดีนะผมคุยกับเขาดีๆมากดีแบบดีเลยอ่ะเขาก็นั่นอ่ะตีอย่างนั้นอ๋อมึงแทงหมอไม่ใช่หรอใช่ครับแทงหมอแต่บอกเขานะว่าตำรวจมาไม่ต้องแทงไม่ต้องยุ่งให้มาเอาศพไปเลยเขาก็เลือกที่จะตีอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้ผมไม่ได้มีการพูดแบบไม่ดีด้วยพูดดีๆตลอดครับไว้ชำระแค้นอีกทีนึงก็ได้มีปัญหาอยู่แล้วว่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันผมก็เลยแบบไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวค่อยเอามันหนักๆแค่นั้นเองให้มันร้องอ่ะแล้วมันให้มันเป็นนินทารับหลังอีกทีนึงอ่ะแค่นั้นเองได้ครับลุงแต่โดนคืนก็อย่าร้องแค่นั้นเองเล่นง่ายๆโอเคเราไม่ร้องก็ตีไปถ้าโดนคืนก็ไม่ต้องร้องว่าทำไมถึงโดนหรือว่าอะไรแล้วโคยไม่มีใครชุบหรอแล้วทำไมไอ้เหี้ยนั้นนอนนานจังนำชุดใหญ่นะครับที่นักเลยไม่รอหมดยังใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วครับใช่ใช่ใกล้หมดแล้วไอ้ผักก็ออกไปแล้วล่าสุดใช่ครับกำลังไปรับมันส่งบนอันเข้าได้ไหมครับจะไปเอาหอไม่ได้เดี๋ยวรวมทีเดียวแล้วเราเข้าบ้านเลยเราเข้าไปบ้านเดี๋ยวจะรวมทีเดียวรวมไหนครับรวมไหนไม่เดี๋ยวตอนนี้มึงรีเซ็ตแล้วว่ามันขาดใครก่อนแอบไว้ก่อนโดนไล่นะถ้าจะรีเซ็ตบอกผมนะผมต้องเดินออกนะผมเดินออกไกลอยู่ยากอยู่รถจะพังยังหมอกตึงว่ะทำไมวะเป็นยังไงวะเราไปก่อนเนี่ยไอ้บอยคอร์ดเลยเนี่ยไม่ยอมเลยจริงเดียวพี่ลิตรมันจะบอยคอร์ดไม่ชุบเราพี่ไม่เป็นไรมึงจ่ายเงินตามกฎไปเดี๋ยวเราจบสตอรี่เราเข้าไปไม่รู้มันไม่ได้เป็นเงินมันจ่ายคอร์ดอะไงมันมาทำได้ไงคือเหี้ยอะไรอ่ะมันหมดต้นเจรจาเท่านั้นน่ะมันจ่ายเงินก็ไม่เอาไงเดี๋ยวอยู่ไหนครับไม่เดี๋ยวกูคุยแล้วโรงพยาบาลคือเหี้ยอะไรแล้วกูอีกแล้วก็ประกบอยู่ถามแล้วว่าจ่ายเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าไม่มีการจ่ายเงินไม่มันอยู่ในกฎข้อไหนให้มันเอากฎมาไอสัตว์ผมตอนนั้นผมแทงหมอไป3คนยังจ่ายคนละ 500,000 เลยนะในโรงพยาบาลแต่ตู้ปลามันไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอพี่มึงไหนมึงอยู่ไหนจริงตู้ปลาคือล่าสุดอยู่โรงพยาบาลก่อนหน้านั้นครับเอารถกูบั๊กแล้วไอ้เหี้ยอะไรหรอจังหวะดีจับไอ้เหี้ยปวดพี่เฉยเจอไหมนะกำลัง
แต่ว่าคุยกันตรงไหนวะไหนคืออะไรครับมีคืออะไรคืออะไรคืออะไรบอยคอตเขียนได้ใช่ไหมบอยคอตคืออะไรยังไม่รู้เข้าใจบอยคอตแต่เหมือนเขาแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบจะไม่ชุบเราเขาบอกว่ามันมีบอยคอตตำรวจกดข้อไหนครับกดข้อไหนครับกดข้อไหนคือหมั่นคือหมอหมั่นไส้ก็คือบอยคอตอะไรส้นตีนนี้ใช่ปะครับที่เราไปทำลายเขาก็เลยเลือกที่จะเอาก็ปรับดี 500,000 หรือว่าอะไรก็ตั้งกฎมาสิ 500,000 ล้านนึงก็ปรับมาสิอะไรนะมันมีอยู่ใช่ไหมกฎบอยคอตมันมีอยู่แล้วอะครับตอนนี้ก็คือหมอจะไม่ชุบถูกต้องไหมจะไม่มีทางชุบ JK ถูกต้องไหมครับตลอดไปเราไม่ได้ว่าจะไม่ชุบใช่ไหมอ๋อต้องการเจรจาก่อนครับเจรจาเรื่องว่าจะไม่แทงหมอในตู้ปลาได้ไหมครับแล้วทำไมไม่ตั้งกฎปรับมาครับสัก10ล้านไม่แทงหมอในตู้ปลามันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเจรจาไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเป็นกฎพวกนี้คืออะไรบอยคงบอยคอตอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะครับตู้ปลามีกฎด้วยเหรอผมจำไม่ได้นะมันมีกฎด้วยคือจริงๆอ่ะทั้งมันมีกฎนี้เคยใช้มาแล้วครับลุงคือการที่แบบว่าหมอจะเข้าไปรักษาคนในตู้ปลาถูกไหมครับแล้วคือเข้าไปแล้วโดนทำร้ายเงี้ยหมอก็คือไม่กล้าเข้าไปชุบเพราะว่าไม่รู้ว่าสมมติผมเข้าไปอีกจะโดนอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหมอก็เลยต้องการเจรจาก่อนว่าถ้าหมอจะเข้าไปชุบเนี่ยก็คือจะไม่มีการทำร้ายกันแล้วถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไม JK ถึงไปอยู่ตู้ปลาตู้นั้นนะครับตอนแรกผมเห็นอยู่ตู้ปลาฝั่งขวานะแล้วทำไม JK ถึงย้ายไปอยู่ตู้ฝั่งซ้ายครับทางหมอแจ้งมาว่าทาง JK ขอย้ายครับเพราะว่าเสียเปรียบอันนั้นความผิดของหมอปะที่ให้เขาย้ายแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นนะชาไทยว่าไงแล้วทำไมถึงให้เขาย้ายเสียเปรียบเพราะอะไรอยู่ตู้ขวาแล้วเสียเปรียบคืองงงงแท้ตะกี้หมอใช่ไหมจำได้ไหมว่าคนไหนไปขอคนขอย้ายอะไรนะตีเขาหมอเขาพูดเป็นอยู่เนี่ยว่าเป็นความผิดของหมอเนี่ยเพราะตู้ปลาคุณไม่เข้าใจอารมณ์ของคนที่มันอยู่ในตู้ปลาหรอครับว่ามันเครียดขนาดไหนคุณลองไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอย่างพวกผมดูไหมล่ะคุณไม่รู้หรอครับว่ามันเครียดขนาดไหนอะลองอยู่สักหน่อยไหมหมอแล้วมาโมบอยคงบอยคอตอะไรอะครับพวกผมก็ตีกับอีกแก๊งนึงพวกผมก็หัวเสียมากพอแล้วครับมาโมนคงมอยคอตอะไรอะจะมีอารมณ์มาเจรจาพวกคุณหรอตั้งกฎมันสิปรับเงินล้าน2ล้านให้มันไม่กล้าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้วมั้งคือกดบอยคอตผมมองว่ามันไร้สาระมันเหมือนแบบถ้าหมอหมั่นไส้ใครหมอก็แบบเฮ้ยเหี้ยเอาแม่งดิบอยคอตเหี้ยอะไรเนี่ยบอกงั้นเขาหมั่นไส้หมอบ้างนะหมอร้องไม่ได้เลยนะเราจะลืมนะอย่างนี้ครับลุงจริงๆแล้วอ่ะที่การบอยคอตนะครับคือเป็นเหมือนการแบบว่าเรียกมาคุยเพื่อว่าหมอจะขอเข้าไปชุบข้างในครับแต่ไม่คุยเลยเป็นการทำร้ายร่างกายหมอสองครั้งนะครับก็แบ็คลิสต์ปรับเงินดิคือบางครั้งนะครับผมจะบอกว่าตู้ปลามันแบ็คลิสต์ไม่ได้อยู่แล้วครับที่แบบว่าตู้ปลามันก็ไม่มีกฎอ่ะสิแล้วคุณจะมาบอยคอตทําไมมันก็ไม่มีกฎใช่มั้ยตู้ปลากฎมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะแล้วไอ้บอยคอตนี่มันทะลุตู้ปลาหรือเปล่าอ่ะมันมีกฎมั้ยฮะไหนลองๆผมลองอ่านหน่อยดิว่าบอยคอตมันใช้กับตู้ปลาได้ปะผมขออ่านกฎให้ละเอียดหน่อยดิไหนส่งกฎมาให้หน่อยครับเนี่ยโพสต์ในลงใน Twitter ก็ได้เดี๋ยวผมนั่งดูนี่ขอโทรศัพท์ดิ1069จะมีปีกฎอยู่มั้ยครับมาขอโทรศัพท์ดิจีมีปะโดนที่หัวก็ได้1069ขอดูเวลาที่แก้กดด้วยนะครับได้ครับท
ที่เขาเรียกว่ากดหมอยขัดไอสัตว์หมอยขัดเต๋เฮียไม่ใช่บอยขัดหรอกไอเฮียหมอยขัดฟังว่านะคือหมอหัวชมพูผู้หญิงเนี่ยเขาเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีที่เขาโดนหัวทิ้งไงเฮียหัวทิ้งเปล่าจำเดือนมาเปล่าดูดีๆน้ำเสียงเขาบอกว่าโอ้แล้วคุณมาทำตึงอ่ะเขาตึงอ่ะเออเมื่อกี้เขาตึงเลยให้ตึงให้ตลอดเดี๋ยวรอว่าก่อนเดี๋ยวรอไม่เป็นไรตีเดี๋ยวรอว่าแป๊บนึงเดี๋ยวรอว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวไม่หยุดเลยอ่ะไอ้ที่เอาโทรศัพท์มาแป๊บนึงนี้มีคนโทรมามีคนถามแป๊บหัวทิ้งแรงไปเหรอเราก็ไม่รู้ว่าเขากูดิดเพราะอะไรอ่ะเข้าใจป่ะก็ไม่รู้อ่ะเหี้ยก็ไม่รู้ว่าเขากูดิดเพราะอะไรอ่ะเขามีหลายอย่างอ่ะหัวทิ้งบ้างทะเลาะกับคนในหมอบ้างอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบประจำเดือนมาก็ได้อะไรประมาณเนี้ยให้หงุดหงิดง่ายไงใครจะไปรู้อ่ะเขาอาจจะทะเลาะกับผัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ใครไม่รู้ว่าผมไม่ได้ด่าข้างนอกนะผมด่าในเกมนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าผัวทิ้งหรือเปล่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่ในเกมผัวทิ้งไงฮะเลยหงุดหงิดอยู่ตอนเนี้ยยิ่งโดนแทงท้องไปเนี่ยอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์บอกว่าหมอก็มีหัวใจนะคะกูก็มีหัวใจเหมือนกันขอเกินลุงหน่อยครับเอาไปทำอะไรครับจะส่งกดให้ดู1069ครับ1069ครับแม่ชักกี้มันบอกว่าไอ้ที่มันตั้งกดเนี้ยขึ้นมาก็เพราะว่าโดนไล่ฆ่ารัวๆก็แบกลิ้นรัวๆดิที่แบบว่าเลเวลก็ฆ่าไปที่ไหนก็ฆ่าก็ออกกฎอย่างงี้ผมออกกฎให้มั้ยห้ามแตะต้องหมอเลยโดนแบนประเทศทันทีผมว่ากดนี้น่าใช้ได้กับหมอนะผมว่าจะได้แตะต้องไม่ได้ไอ้เบอร์888ครับเบอร์อะไรครับ888ครับโดนใบส้ม88นะครับใช่ครับถ้าใครทำร้ายหมอโดนใบแดงอย่างเงี้ยบัตรแรกใบเหลืองบัตร2ใบใช่มา2ใบส้มแค่โดนหน้าหมอแค่นี้ก็คือใบส้มใบแดงใบแดงอย่างงี้ผมว่าจะโอเคนะกดนี้น่าจะโอเคเลยอ่ะนอตีไม่มีใครอยู่แล้วเอาก็ได้ไม่มีใครแตะต้องหมอไงไอ้เหี้ยก็ดีนะเออจริงมัดแรกใบเหลืองไปกูยังไม่ได้จ่ายบินจ่ายบินที่ไหนวะหมอจ่ายบินไหนอะจ่ายบินไหนจ่ายบินไหนจ่ายบินไหนสอนอนในโรงพยาบาลข้างในครับพี่แล้วออกกฎห้ามมองหน้าหมอด้วยนะครับมองหน้าหมอโดนใบผมว่าเฟี้ยวจะไม่สนุกกันนะครับลุงเชิญแบบนี้ก็ไม่สนุกครับมอยคอดเนี่ยครับผมก็ไม่สนุกนะอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินการแก้ไขนะครับเรื่องนี้จ่ายเงินยังสนุกกว่าอีกเนาะป๊อปเนาะใช่เนี่ยตั้งเหมือนตามใจตัวเองอะมอยคัดไม่คัดไม่คัดขอไม่เคยมองตัวเองเลยครับทำอะไรไว้อะจนคนอื่นเขาแค้นนะส่งไปยังครับเบอร์888เบอร์888ที่เราส่งเล่นเบอร์28ใช่มั้ยครับลูกใช่ครับ28ส่งไปแล้วครับนี่ส่งใหม่ผมไม่เห็นใครเป็นคนมอยขอดใส่พวกผมอ่ะอะไรนะครับเขาเป็นคนมอยขอดใส่พวกผมอ่ะตุ๊ดตุ๊ดเขาโดนแฟนทิ้งหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงอ่ะไม่การทำลายร่างกายหมอนอกพื้นที่ของโรงพยาบาลอะไรนะไออะไรนะบอกเป็นตุ๊ดเขาเป็นตุ๊ดที่โดนก็ใช่ไงแฟนทิ้งหรือเปล่าไงในกรณีที่ในกรณีที่หมอโดนทำร้ายร่างกายนอกเขตโรงพยาบาลเก็บหลักฐานกล้องติดหัวใช้12ในการมอยคอตประชาชนหรือแก๊งใดๆที่มีเจตนาทำงานร่างกายหมอสามารถป้องกันตัวหรือช่วยเหลือหมอที่โดนทำร้ายได้ไหนมีรูปไหมครับมีรูปไหมกูจะสรุปให้เลยนะ12หมอเกียรติ JK ตั้งแต่กูอยู่มากูยังไม่เคยเห็นคำนี้ประกาศในเมืองเลยเบาจริงเฮียกูพูดจริงไม่มึงก็ไม่เคยเห็นป่ะล่ะอ้าวถามเลยมีใครเคยเห็นป่ะกูก็ไม่เคยอ่ะเออเห็นป่ะล่ะไอ้เฮียกูเพิ่งเห็นวันนี้แหละกูอยู่มาเนี่ยกูไม่เคยขอรูป F12 หน่อยครับครับคน
ชีพที่มีลูกนานอย่างกูกับลุงยังไม่เคยเห็นเลยสักไอ้เหี้ยกดเนี้ยไอ้เหี้ยบอยคอร์ดแล้วเขาไม่อธิบายคำว่าบอยคอร์ดกับลุงว่าการบอยคอร์ดเนี่ยสโคปมันจะประมาณไหนใช่สโคปต้องเกาะไม่สโคปกูมองว่าควรเกาะอาชญากรรมที่มันแรงมากนะหมายถึงแบบไล่แทงจนแบบว่าทั้งเหมาโรงพยาบาลอ่ะหอหมอเอออะไรประมาณนี้จะบอยคอร์ดได้เหี้ยอันนั้นว่าไปอย่างไม่ชุบเลยลุงอันนี้ผมสอบถามนะอันนี้คือเขาให้ถามว่าทางเคเคครับไม่ได้มีเจตนาที่จะแทงหมอเลยถูกไหมครับน่าจะมีเจตนาอยู่แล้วครับถ้าสองครั้งอ่ะคนบ้าอะไรแทงสองครั้งไม่มีเจตนาใช่ไม่มีหรอกมันไปพวกนั้นมันพวกลิงป่าบ้าคลั่งมันไม่สนหรอกมันอาจจะไม่อยากให้หมอชุบอะไรประมาณนี้ไงแต่ว่าอำนาจจะแทงหมอไม่ผมถามเนี่ยผมถามรูปเนี่ยผมถามเรื่องรูปเนี่ยอะมอยขอดพวกผมไปแล้วเนี่ยผมขอรูปครับต้องตามกฎนะต้องตามกฎนะอธิบายคำว่าบอยคอร์ดด้วยนะแต่ต้องอธิบายคำว่าบอยคอร์ดบอยคอร์ดคือเอาง่ายๆว่าแค่ทำร้ายหมอร่างกายอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแบบง่ายๆเลยเว้ยแบบง่ายๆสมมติกูโดนหมอแทงนอกโรงพยาบาลกูสามารถอ่ะกูหมั่นไส้เหี้ยได้กูบอยคอร์ดแม่งเลยกูไม่สนด้วยเอาจริงใช่ไอ้เหี้ยมันไม่มีแบบพื้นฐานว่ามึงไล่แทงหมอในโรงพยาบาลไล่ฆ่าวัวตัวไล่ฆ่าเหี้ยอะไรไม่มีอันนี้คือถ้าแทงนอกอ่ะสถานที่คือในกรณีที่กูหมั่นไส้อ่ะกูพิมพ์มาเลยอ่ะกดหมั่นไส้ใครก็ได้ไอ้เหี้ยจริงๆกูพูดจริงๆไอ้เหี้ยถ้ากูแบบหาข้อเหี้ยอะไรมากูไม่เห็นความเป็นกลางของไอ้กดเหี้ยนี้เลยเว้ยกูแค่หมั่นไส้ใครกูก็มอยขัดมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแค่นั้นน่ะกดก็ไม่เนี่ยรูปก็ไม่มีเนี่ยรูปก็ยังไม่มีเลยที่จะเอามาลงหลักฐานมอยขัดแหนผมขอรูปยังไม่ให้เลยรูปเมื่อกี้เขาแจ้งมาว่าไม่มีครับเห็นไหมไม่มีแล้วคุณมอยขัดได้ไงแค่นี้คุณก็ผิดแล้วแค่กดบอกว่าสามารถเก็บหลักฐานกล้องติดหัว F12 คุณไม่มีแค่นี้คุณก็ผิดแล้วครับจะมอยคงมอยขอดอะไรอ่ะไม่มีอ๋อนี่ไงมันนี่ไงมันเขียนว่าในกรณีคว่ำบาตรไว้ตีอันนี้คือคว่ำบาตรเนี่ยมันมีตรงกลางเนี่ยมันเขียนว่าคว่ำบาตรสีแดงเลยเนี่ยต้องคว่ำบาตรหมอหรือเปล่าถึงหมอจะมอยขอดลุงอ่านหมดยังอ่ะลุงอ่านหมดยังอ่ะอ่านบอยคอร์ดประชาชนหรือแก๊งจนกว่าจะมียุติปัญหาโดยการที่ประชาชนหรือแก๊งจะมาเคลียร์กับหมอที่โรงพยาบาลให้จบทั้งสองฝ่ายการบอยคอร์ดคือการที่หมอไม่ทำการรักษาประชาชนหรือแก๊งทุกกรณีบอยคอร์ดอ๋อนี่ไงเขาอธิบายบอยไม่ไอ้บอยคอร์ดกูมองไอ้บอยคอร์ดกูว่าในกรณีที่มันใหญ่มากกว่านี้โดยการคว่ำบาตรอ่ะความบาดหมอว่าเป็นความบาดเออคือไม่เอาหมออ่ะเอาแล้วแบบนี้ถ้ามันจ่ายเงินไม่ได้แล้วต้องทำไงครับก็เจรจาเขาใช่แล้วเจรจาขอโทษที่หน้าโรงพยาบาลใช่ถ้าเขาบาดไส้เขาก็ไม่ปลดให้มึงอ่ะต้องไปเจรจาเรียกเขามาเจรจาไม่ได้กลับโลดสัตว์ไม่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเหมือนยังไงแต่แค่นี้คุณก็ผิดแล้วคุณผิดหนังนึงโดยที่คุณไม่มีรูปหลักฐานในกฎเนี่ยมันต้องบอกว่าเนี่ยสามารถเก็บหลักฐานกล้องติดหัวกด F12มันเขียนมาเลยเนี่ยแต่เนี่ยเขาไม่มีเขาบอยคอร์ดได้ไงตอนนี้ต้องลงวินัยถูกต้องหรือเปล่าครับอ้าวอย่างนี้เราเสื่อมเสียด้วยนะเนี่ยใช่ผมเสียชื่อเสียงในมอยคอร์ดพวกผมโดนเคสเนี่ยประกาศไหมเออมอยคอร์ดเขาประกาศเลยเหรอเขาประกาศเลยเหรอใช่เขาประกาศมอยคอร์ดเลยเหรอประกาศเขาบอกว่าประกาศบอยคอร์ดแก๊ง JK นี่อยากทำร้ายร่างกายหมอตอนนี้ในวอลบอกนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเรานอนตายนานแล้วครับหมอไม่ชุดตอนนี้จิ๊บในทุกปาเป็นไงตอนนี้เขาบอกเขาแจ้งมาว่าไม่มีใครชุบเหมือนตอนนี้หนึ่งบางทีคนที่แทงหมอถ้าใส่ชุดสีน้ำเงินน่ะอาจจะไม่โดนก็ได้นะไอ้บอยตอนนี้คือคุณน่ะคือตอนนี้ผมกำลังตกลงงงอยู่ในการมอยคอร์ดใช่ไหมโดนแทงในตู้ปลาอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้ามีคนเอ๋อหลายแก๊งอ่ะคุณจะเหมารวมไหมครับเพราะว่าคุณไม่มีรูปหลักฐานเลยว่าใครเป็นคนฆ่าหรือว่ายังไงไม่มีหลักฐานที่จะออกมาเพราะว่านี่มันใหญ่มากเลยนะการที่ไม่ชุบเลยแบบต้องมาเจรจาอย่างเงี้ยในโรงพยาบาลไม่ตลอดชีพอ่ะถ้ามันทำตามกฎถูกต้องโอเคมีรูปหลักฐานโอเคเนี่ยผมคุยกับหมอเลยเนี่ยซึ่งมันมีในกฎไงอ่ะคุณตั้งกฎมาจริงแต่ตอนนี้ผมอ่านอยู่แล้วมันไม่มี F12 ในรูปมาเข้าใจลงนะครับว่ารูปไม่มีครับถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวผมจะคุยให้ว่าไม่แทงหมอได้ตุ๊ปาโอเคคุยกันได้อันนี้คือตอนแรกอ่ะทางที่หมอเขาอ่ะอยากจะเรียกคุยเพื่อว่าอยากไม่แต่ว่ากฎอ่ะมันยังมีจุดบอดอยู่ครับผมมองว่าในกรณีที่หมั่นไส้สามารถเอามามอยขอดได้ซึ่งมันไม่ได้มีเดี๋ยวผมทำการแก้ไขให้มันไม่มีเหตุการณ์แบบคุณยกเหตุการณ์มาตัวอย่างดิมันไม่มีเหตุการณ์ตัวอย่างเลย
ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรื่องประชุมก่อนนะค่อยตั้งก่อนเอาเรื่องเข้าในที่ประชุมครับไม่ใช่ว่านึงจะแก้ก็แก้ใช่ในกรณีที่แบบว่าหมอโดนแทงเยอะมากๆจากแก๊งเดียวจากแก๊งเดียวเลยอะไรประมาณนี้ไล่เก็บหมอทั้งสอนอโรงพยาบาลวิ่งไล่แทงหมดเข้ามาลุกลามในโรงพยาบาลพร้อมตัวจับได้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปจริงอันนี้มันแค่2ตรงผมต้องเรียกค่าเสียหายแล้วนั่นแหละผมเสียหายแล้วก็วินัยกับคนที่มอยขวัญพวกผมด้วยครับบอยบอยก็เหมือนประมาณนี้ครับตอนแรกอ่ะที่ทำการบอยคอตไปครับเหมือนเป็นการแค่ว่าหมอต้องการจะเข้าไปเคลียร์เคสทั้งหมดข้างในแค่นั้นเองอันนี้ผมเข้าใจไม่แต่อันนี้มันเคลียร์เรียบร้อยตำรวจมากระทืบพวกผมเรียบร้อยแล้วไงแล้วคุณก็ยังมามอยคอตพวกผมอีกไงอันนี้ผมไม่เข้าใจผมโดนกระทำด้วยอีกนะอันนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งถ้าสมมติยังไม่มีใครเข้าไปคุณประกาศมอยคอตแล้วคุณก็เจรจาตรงนั้นได้แต่เนี่ยคุณลงมือโดยการใช้ตำรวจมากระทืบผมอีกทีนึงแล้วคุณมามอยคอตพวกผมเนี่ยทีนี้เราควรตำรวจเขาเข้าไปแล้วถูกไหมไม่เหลือครับเพราะผมอยู่ในตู้เห็นไหมเนี่ยผิดหลายกระทงเลยเนี่ยสุดท้ายมันคุณเอาตำรวจมากระทืบแล้วคุณช่วยคนเรียบร้อยจบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะไม่มีอะไรก็ใช้อะไรเขาบอกว่าจะคุยนะเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอจริงจะคุยดิโอ้ผมเห็นคนยืนถือลูกซองยิงเป็นเก็ตลิงแล้วผมมาโดนไม้ซ้ำตาอยู่ในตู้อ่ะใช่หรอแต่เขาบอกว่าเขาอยากคุยนะเป็นการคุยด้วยกำลังก็ว่างี้ครับลุงภายในครับชดใช้ได้จนที่ห้าแสนนะครับไม่เป็นไรงั้นก็แล้วเดี๋ยวก็จะมีการได้รับโทษด้วยครับให้เขาโดนรับโทษไปก็ได้ครับไม่เป็นไรผมมองว่าเป็นเคสอาร์ตี้แล้วก็เขาน่าจะอารมณ์เย็นๆขึ้นมากกว่านี้นะครับอาจจะมีปัญหาทางไหนโดยการทะเลาะกับใครมาหรือว่ายังไงมาจากควรไม่ใส่อารมณ์เพื่อนร่วมงานครับลุงไม่มีอาจจะไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานมาไม่ควรมาใส่อารมณ์กันนะครับมันไม่โอเคครับถ้าแบบวันนี้อะไรของไอ้นี่มาก็พยายามพักก่อนวันนี้ลุงพักนี้เขาฝากขอโทษลุงมาด้วยครับไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับขอโทษคนที่โดนกระทำดีกว่าครับได้ครับผมห้าแสนใช่ไหมครับฝากกระเป๋าขอโทษมาด้วยครับขอโทษด้วยนะครับเป็นหมออ่ะยังไงครับว่าหมอมันข้าวมาอยู่แล้วเรื่องน้ำทรงน้ำเสียงพยายามผมก็ไม่ได้ครับไม่มีเลยครับไปไปพวกเราไปรวมขอโทษด้วยครับเปิดรถดิเปิดรถดิจีเบาจีแก๊สตันแล้วไหมแก๊สหลุดแล้วนะยูเอสแต่ยูหลุดแล้วลุงไม่เอากูเอาอ่ะแก๊สเดียวกันอ่ะเอามาลุงเอาไหมครับไม่เอาปล่อยไปเลยช่างมันจีช่างมันให้เขาไปแก้ไขเป็นไงบ้างวะรู้ไหมกูจะพูดว่าอะไรกูจะพูดว่าถ้ามาจับเดือนมาเดี๋ยวค่อยเข้ามาก็ได้ประมาทจริงเดี๋ยวกูโดนแดงไงกูไม่ได้แดงเลยอ่ะลุงโดนแดงเดือดเลยอ่ะน้องกูเข้าใจดีอารมณ์แดงเดือดวันมามากเราเข้าใจกูเข้าใจเบียร์กูดีเบียร์กูโดนบ่อยใช่โอ้ก็เจออยู่ก็งอนงงเหมือนกันก็ควรพักอ่ะถ้าแบบไอ้นี่มาอารมณ์ไปกุดหยิดกันมึงไปไหนเนี่ยเพื่อนกูรวมบ้านหรอไม่รู้อ่ะไม่ต้องมาคุยเฮ้ยตอนนี้เราออกไอ้ตู้อะไรเรียบร้อยเคลียร์หมดยังแล้วครบแล้วงั้นรวมบ้านรวมบ้านขับแค่ชุดไปรับไอ้ปื๊ดไปเลยไหมครับไปบ้านเลยไหมไม่ตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมยังมันจะเหลือบางคนที่ออกตู้พร้อมพวกผมครับที่หมอยังไม่ชุบยังครับรอก่อนพร้อมไม่พร้อมหมอจะชุบยังไอ้เหี้ยมันมีไอ้ตันแดงปะไปแล้วไอ้พวกที่ออกตู้ไปมีคำสั่งกันทุกคนไหมดีนะกูขัดไอ้เหี้ยจีไว้ถ้าไอ้เหี้ยจีถ้ากูไม่ขัดมันไว้มันเอาสุดแน่เหี้ยดูทรงแล้วถ้ากูไม่ไปเคลียร์มันเอาสุดแน่กูนั่งฟังอยู่เขาก็พูดไม่ดีจริงๆอ่ะลุงไม่เว้ยถ้าเขาพูดไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงเขาอารมณ์ร้อนอยู่ด้วยไงเขามันก็จะด่ากันชิบหายเลยแต่ถ้าคือหมอควรพูดจาที่มันแบบถ้าลุงไม่มานี่คือหนักกว่านี้นะมองให้ลุงกูมองว่าถ้าแบบว่าถ้าเป็นแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยควรพูดแบบเสียงหวานๆว่าพวกไอ้เหี้ยจีมันก็ยอมแล้วไอ้เหี้ยเอาจริงๆแก้ปัญหาได้ง่ายมากเลย